สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูณเดชนอีกเช่นเคยนะครับกับคณิษษตศาสตร์วสองเทอม2นั่นเองครับวันนี้ถ้าใครจําได้นะครั้งก่อนครูณเดชนสอนเรื่องอะไรไปนะครับนักเรียนสอนเรื่องอการบวกลบคูณหารระคนนั่นเองซึ่งวันนี้ครูณเดชนจะพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดนั่นเองครับโอเคนะขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่านักเรียนคนไหนถ้ายังไม่ทําแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนหยุดหยุดคลิปไว้ก่อนนันแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดมาก่อนเลยโอเคนะครับ ใช่ไหมความเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูเรนนั่นเองครับโอเคดังนั้นถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันกันกบข้อที่9ครับข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาผลลัพธ์ของโจทย์ต่อไปนี้ครับซึ่งคุณเรนขอทบทวนให้ดูนิดนึงก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยการบวกลบคูณหารราคนของเราเนี่ยมันจะมีโย่2แบบก็คือแบบมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บซึ่งครั้งก่อนครูเรนสอนแบบมีวงเล็บไปแล้วนะฮะซึ่งครั้งนี้จะมาขึ้นแบบไม่มีวงเล็บบ้างอ่ะ ขอทบทวนนิดนึงก่อนถ้าไม่มีวงเล็บนะักเรียนจําได้ไหมเอ่ยต้องทํำยังไงนะใช่ทําจากซ้ายไปขวาไหมไม่ใช่ต้องทําอะไรก่อนครับทํทำให้มีวงเล็บนะให้ทําคูณหรือว่าหารก่อนโอเคนะเออแล้วถ้านักเรียนเจอคูณกับหารพร้อมๆกันก็ทําไล่จากซ้ายไปขวานั่นเองเพอทําคูณกับหารเสร็จปุ๊บค่อยไปทําบวกกับลบทีหลังนั่นเองครับโอเคนะได้ไหมเอ่ยได้เนาะอ่า ดังนั้นถ้าได้แล้วมาดูข้อที่1กันครับข้อที่1บอกว่า20ลบ3คูณ4ครับเอาละเฮ้ยนักเรียนตอบครูคเรียนสิครูเรียนจับ20ลบ3ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมครับไหนขอนักเรียนป .2 หน่อยตอบหน่อยใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่เหรอครับทำไมถึงไม่ใช่เออนักเรียนตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยเป็นเครื่องหมายลบครับนี่เมื่อกี้ครูเรียนเพิ่งบอกไปว่านักเรียนต้องทําอะไรนะ ถ้ามีคูณกับหารให้ทําก่อนนักเรียนเห็นคูณตรงนี้ไหมเห็นเนาะดังนั้นไม่ได้ทําลบก่อนนะครับนักเรียนต้องมาทําคูณก่อนนั่นเองดังนั้นต้องทําตรงนี้ก่อนก็คือจับ3คูณกับ4เป็นเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหสูตรคูณต้องมาแล้วนะเป็น12ครับแล้วก็20ไปลบด้วย12 <S <S เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ8นั่นเองเก่งมากครับโอ้สุดยอดมากดังเห็นไหมว่าข้อแรกไม่ยากนะแต่ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่า ถ้าไม่มีวงเล็บนักเรียนต้องทําคูณกับหารก่อนบวกลบเสมอน,นั่นเองไปต่อข้อที่2กันครับมาดูข้อที่2 15หารด้วย3แล้วก็บวก27ครับนักเรียนต้องทําตรงไหนก่อนโอ้ยเก่งมากต้องทําหารก่อนนั่นเองนี่15หารด้วย3นักเรียนต้องคิดยังไงนะ3คูณอะไรหนะ้าได้15 3คูณกับ5้นั่นเองดังนั้นจะได้มาแล้วครับว่า15หารด้วย3ได้ผลลัพธ์เท่ากับ5 ดันจับ5ไปบวกต่อกับ27เป็น32นั่นเองโอเคนะดังนั้นขอต่อข้อที่3คร,รับนักเรียนด่วนจีเลยครับามาดูข้อที่3นะ42บวก21หารด้วย7เอาละครับทำตรงไหนก่อน เราก็ทำ21หารด้วย7ก่อนนะครับนักเรียนแล้วค่อยไปบวกกับ42นั่นเองจำได้ใช่ไหมว่าทำคูณหรือว่าหารก่อนบวกลบเสมอนะครับโอเคนะดังนักเรียนตอบครูหน่อยครับก้อนนี้21หารด้วย7ครับต้องคิดยังไงนะ7คูณกับอะไรได้21นั่นเองดังนั้น7คูณกับ3นั่นเองครับ แสดงว่าจะได้ว่าก้อนนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ3นั่นเองแล้วนักเรียนก็จับ42ไปบวกด้วย3เท่ากับโอ้โหสุดยอดครับ45นั่นเองโอเคนะได้นะครับโอเคนะอ่ะหน3ข้อแล้วใครถูกหมดบ้างครับยกมือหน่อยอือหือโอ้ยเยอะนะมีนักเรียนถูกหมดเกือบทั้งห้องเลยนะดังนั้นตอนนี้นักเรียนทําได้เนาะห้ามพลาดนะครับขอต่อข้อที่4กันเลยครับมาดูครับข้อที่4 นักเรียนครับไหนลองช่วยครูเรียนตอบหน่อยสิครับ5คูณ16แล้วก็บวก11ครับนักเรียนต้องทำตรงไหนก่อนนะทำคูณก่อนเก่งมากครับก็จับ5คูณกับ16ก่อนแล้วข้อนี้ครูเรียนขออนุญาตคูณให้ดูนะมาดูครับก็จับ16คูณกับ5ครับนี่ตัวแรกจับ5คูณกับ6เป็น30เกิน10เขียนศูนย์ทด3ครับนักเรียนต่อไปจับ5คูณกับ1เป็น5ทดมาอีก3เป็น8นั่นเอง ดังนั้นตรงนี้นักเรียนได้แล้วครับว่าเป็น80แล้วนักเรียนก็จับ80ไปทำยังไงต่อนะไปบวกกับ11ต่อน,นั่นเองเป็น91ครับโอเคนะอ่าไม่ยากงั้นขอข้อที่5ต่อเลยได้ไหมเอ่ยได้เนาะอ่าโอเคครับไปต่อข้อที่หข้อที่5 36หารด้วย6ลบ5ครับเท่ากับต้องทำตรงไหนก่อนนะอืมนักเรียนเก่งมากต้องทำหารก่อนนี่ ดังนั้น36หารด้วย6ต้องดูยังไงนะ6คูณกับอะไรได้36 6คูณกับ6นั่นเองครับแสดงว่าก้อนนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ6นั่นเองแล้วนักเรียนก็จับ6ไปลบด้วยใครต่อลบด้วย5เหลือเท่าไรนะเหลือ1นั่นเองเก่งมากครับดันข้อ5ง่ายๆเลยเหลือ1โอเคเนาะไม่ยากแล้วคุณเียนไปข้อ6ต่อเลยได้ไหมเอ่ยได้เนาะเออกำลังบันนักเรียนนะเด่นไปต่อข้อที่6กันเลยครับข้อนี้ครับ 7 8ลบ29คูณ2ครับเอ๊ะครูเล่นจะทำตัวนี้ก่อนใช่ไหมนะใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะอันนี้มันลบครับแต่ครูเล่นต้องทำเลยก่อนทำคูณก่อนนั่นเองดี๋ยทำตรงนี้ก่อนจับ29ไปคูณกับ2ครับอขออนุญาตคูณให้ดูอีก1ตัวตัวแรกจับ2คูณเ9คูณ2เป็น18เกิน10เขียน8ทดไป1ครับ ต่อไปจับ2อคูณสเป็น4ทดมาอีก1เป็น5้นั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะได้มาแล้วครับว่า29กคูณกับ2เนี่ยเป็น58แล้วนักเรียนก็เอา78ไปลบกับ58เหลือโอ้โหสุดยอดเหลือ20นั่นเองอ่าเห็นไหมว่าไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเดินครูเรียนขอต่อรัวๆเลยเนาะข้อ7ครับแบบไม่หยุดนะไม่หยุดโอ okay. เคเดินขอข้อที่7ครับอีก1ข้อข้อที่7นะมาดูครับ 85คูณ4ลบ126ทำเออเอไม่ต้องตอบแล้วเก่งมากครับเราเรียนทำคูณก่อนนั่นเองนี่หลายคนเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะโอเคนะคนไหนยังไม่ได้อย่าลืมไปทบทวนของเก่ามานิดนึงนะครับโอเคนะมาดู85คูณกับ4รอบนี้ครูน่าเด่นไม่คูณให้ดูได้ไหมไปทดเองได้ไหมได้คเรียนคูณเลยนะตัวแรกนักเรียนต้องจับ4คูณกับ5ได้อะไร 20ก็เขียน0ูนย์ทดไป2นั่นเองครับต่อไปจาก4คูณกับ8 4คูณกับ8เป็น32ทดมาอีก2เป็น34ก็เขียนเลยครับ340นั่นเองโอเคนะได้มาแล้วนะชึบแล้วก็ไปลบออกจากเท่าไหร่ครับนักเรียน126โอเคนะตรงนี้มาดูครับดังนั้นจะได้ว่า340เนี่ยลบออก126อ่ะข้อนี้เป็น มีถึงหลักร้อยครูนัเด่นก็เลยวางลบให้นักเรียนดูโอเคนะมาดูครับเพราะข้อนี้มันต้องยืมแหมมันลบด้วยตัวมันเองไม่พอส่นลบหได้ไหมเอ่ยไม่ได้เนาะเออดังนั้นต้องยืมตัวข้างหน้ามาหนึ่งครับโอเคนะสี่ให้ยืมไป1เหลือสแต่1ตัวนี้อยู่ในหลักสิบดังนั้นไปอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ10นั่นเองครับ10บลบหเหลือ4ครับ3าลบสเหลือ1และ3ตัวนี้ยังไม่โดนยืมนะลบหเหลือ2ครับ ดังนั้นคิดมาแล้วก็คือจะได้2 1 4นั่นเองแล้วนักเรียนก็ไปตอบข้อที่7ให้เรียบร้อยครับโอเคได้มาแล้วเนาะอ่าสุดยอดมากเหลืออีก3ข้อสำหรับข้อที่9นะฮะนักเรียนนะดันไปตอบข้อที่8กันเลยครับมาดูทำตรงไหนก่อนเอออีนี่หลายคนเก่งแล้วนะตอบได้แล้วว่าทำหารก่อนนั่นเองครับตรงนี้อ่าเอ๊ครูไม่พูดเรื่องหารให้ฟังแล้วนะ ต้องได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะ8คูณกับอะไรได้7จ8งคูณกับ9้นั่นเองเก่งมากเดังนตัวนี้ได้ผลลัพธ์เป็น9นักเรียนก็จับ115ไปลบกับ9ข้อนี้ครูนักเรียนไม่ขอลบให้ดูเนาะดันจะลบแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ106นั่นเองได้ไหมไม่ยากใช่ไหมครับเหลืออีก2ข้อนะสำหรับข้อที่9นะนักเรียนไปดูครับทีนี้ครูนักเรียนจะถามนะข้อ9ไหนใครอยากตอบยกมือครับนี่ ใครทําได้แล้วอยากแสดงให้เพื่อนดูไหมมีไหมมีอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนออกมาช่วยครูเด่สอนได้ไหมเอ่ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเพราะตอนนี้ครูนั่งอยู่คนเดียวนะเออเห็นไหมว่าเป็นครูยืนครูไม่ได้ยืนนะครูนั่งนะโอเคนะดันขอข้อที่9นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงกระซิบมาแล้วว่าตอบเท่าไหร่ไม่รู้แต่มาดูซิว่าตอบถูกรรหรือเปล่ามาดูข้อที่9าครับนักเรียนทําตรงไหนก่อนนะทําลบก่อนไหมไม่ใช่ต้องทําคูณก่อนครับตรงนี้นั่นเองดันขอคูณนะมาดูครับ ตัวแรกจับ5คูณกับ7เป็น35เกิน10ต้องเขียน5ทด3ครับต่อไปจับ5คูณ2เป็น10รวมกับ3ที่ทดมาเป็น13นั่นเองมาแล้วครับ135เอาแล้วนะกันก็น,นี้ได้135นักเรียนก็จับ523-135ลบ135ครับข้อนี้เหมือนเดิมทดครูณเด่นขอวางลบให้ดูอีก1ครั้ง523ครับลบ 135เอาแล้วครับ3มันลบกับ5ไม่ได้ครับนักเรียนดันต้องไปยืมมาโอเคนะเออแต่2ให้ยืมไปแล้ว1เหลือ1นะ1ไปอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็น13แต่เรียสังเกตนะ1ตัวนี้มันลบกับ3ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ครับ1มันน้อยกว่าดันวนต้องยืมใครมาอีกยืมตัวข้างหน้ามันก็คือยืม5มาอีก1กลายเป็น11โอเคนะแล้ว5ให้ยืมไปแล้วเหลือเท่าไรเหลือ4ครับเอาละ ด้าน,นทีนี้นักเรียนมาลบเลขไปพร้อมกับครูนักเรียนครับ13ลบ5เหลือโอ้โหสุดยอดเหลือ8 11ลบ3เหลือ8เหมือนกันดังนั้น4ลบ1เหลือ3ครับดังนั้นข้อที่9นักเรียนต้องตอบเท่าไหร่เอ่ย388นั่นเองและก็มาถึงข้อที่10นะครับนักเรียนมาดูข้อที่10กันเลยข้อนี้เอาและเอาแล้วข้อนี้เจอบวกกับลบครับนักเรียนทำอะไรก่อน หลายคนตอบมาได้นะก็คือทําจากซ้ายไปขวานั่นเองครับเพราะบวกกับลบมันมีศัก์เท่ากันนั่นเองโอเคนะเออนักเรียนไม่ต้องเลือกอะไรแล้วนะทําจากซ้ายไปขวาได้เลยดังนั้นเอาตัวนี้ก่อนครับนี่บวกให้ครูเรยหน่อยได้9ได้7ได้779นั่นเองโอเคนะแล้วก็ไปลบออก54ครับนี่ได้เท่าไหร่ลบให้ครูเรียนหน่อยสิครับไหน ผู้เรนขอลบตรงนี้นิดนึงนะครับลบให้หน่อยเหลือ5เหลือ2แล้วก็7ดังนั้นจะเหลือ7 2 5ย้นั่นเองนักเรียนไปลบเองเนาะโอเคได้นะครับดังนั้นเมื่อกี้ข้อที่9ใหญ่ครูนัเดนเฉลยให้นักเรียนไปแล้ว10ข้อไหนนักเรียนคนไหนตอบถูกหมดเลย10ข้อ,อยกมือครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อมีคนตอบถูกหมดเลยนะแล้วก็ยังมีคนผิดอยู่ด้วยอ่แต่ผิดนิดหน่อยโอเคนะดังนั้นคนไหนที่ผิด กลับไปแก้ด้วยครับรเรียนโอเคนะแล้วถ้าข้อไหนยังไม่ได้ทําไปหยุดคลิปก่อนนะทํามาก่อนแล้วก็ค่อยมาดูคลิปเฉลยของครูนะครับเด็กเพ่อนขอต่ออีกนิดได้ไหมได้เนาะไปต่อข้อที่สิกันครับนักเรียนมาดูข้อนี้ครับเขาบอกนักเรียนว่ายังไงเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยขีดถูกหน้าข้อที่ถูกแล้วก็กาผิดหน้าข้อที่ผิด ถ้าข้อใดผิดให้เติมคําตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างด้วยนี่สมมติข้อนี้ผิดให้นักเรียนเติมคําตอบลงในช่องตรงนี้ด้วยนะโอเคนะมาดูครับเริ่มกับข้อที่1ข้อที่1บอกว่า25บวกเลบ14คูณ2อเอาแล้วครับเท่ากับ36เอ๊นักเรียนมีบวกมีลบมีคูณทำตรงไหนก่อนนะทำคูณนั่นเองครับนี่สุดยอดงั้นทำคูณให้ครูได้หน่อยตัวนี้คูณกันได้ 14คูณกับ2ได้28นั่นเองคูณมานะเออดังนั้นตัวนี้เหลือบวกกับลบนักเรียนก็ทำจากซ้ายไปขวาได้เลยแล้วนักเรียนก็ทำตรงนี้ก่อนครับเอามันเล็กนะนี่ทำตรงนี้ก่อน25บวกเ็แป้นโอ้โหสุดยอดครับ32แล้วก็ค่อยไปลบ28่ัด้าน32ลบ28เหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือ4นั่นเองได้คำตอบ4แต่เขาบอกว่า36 ผิดไหมครับผิดเดินขอย้อนกลับไปอ่านคําสั่งนิดนึงนะนักเรียนถ้าผิดเขาบอกว่าให้กากระบาดแบบนี้โอเคนะเดินกาผิดครับนี่หรือว่ากากระบาดนั่นเองผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าข้อใดผิดให้เติมคําตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่างด้วยนั้นคำตอบของเราได้เท่าไหร่ครับ32ลบ28เหลือ4นักเรียนก็เติมครับว่าคําตอบที่ถูกต้องคือ4นั่นเองโอเคนะได้ไหมเอ่ย ในถามก่อนข้อที่1ใครถูกบ้างอนักเรียนถูกเยอะเลยทีเดียวโอเคนะดังนั้นอย่าลืมนะครับถ้าตรงนี้นักเรียนได้คําตอบที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเติมคําตอบที่ถูกต้องด้วยนั่นเองโอเคนะด้านขอไปต่อข้อที่สองครับมาดูข้อที่สอง96ลบสคูณ8หารด้วย4เอาแล้วครับเอาละ ้อนีมีลบมีคูณมีหารนักเรียนต้องทําคูณกับหารก่อนแล้วคูณกับหารบางเอิญว่ามันอยู่ติดกันเลยครับแบบนี้นักเรียนต้องทํำยังไงนะก็เริ่มจากซ้ายไปขวานั่นเองครับดังนั้นนักเรียนก็ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเริ่มจาก34คูณกับ8ก่อนเลยโอเคนะแล้วคูณให้คูณให้เด่นหน่อยคุณเด่นขอคูณนะมาดูครับ34คูณกับ8ครับตัวแรก 8คูณกับ4เป็น32เกิน10เขียน2ทดไป3ครับนักเรียนต่อไปเอา8คูณกับ3ครับ8คูณกับ3เป็น24่ทดมาอีก3เป็น27นั่นเองดังนั้นตัวนี้จะได้272โอเคไหมโอเคนะฮะแล้วตัวนี้ได้272นะคุณเน้นขอเขียนครับ272แล้วนักเรียนต้องไปทำยังไงต่อนะไปหารด้วย4ครับโอเคนะทีนี้นักเรียนต้องจับตรงนี้ไปหารด้วย4ก่อนนะ โอเคทีเนี้ยมันเลขหลักร้อยครับนักเรียนแลวนักเรียนจะไปหาแบบความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมสี่คูณกับอะไรหนะาได้272ไม่ได้นักเรียนต้องไปตั้งหารนั่นเองครับทีนี้ครูเ่นจะมาสอนหารแบบแนวตั้งบ้างโอเคนะดังนั้นนักเรียนครูเ่นขอที่ว่างๆนิดนึงตรงนี้นะครับมาดู272ครับนี่นักเรียนก็ตั้งหารแบบนี้272อ่าตัวตั้งนะ อยู่ตรงนี้ครับข้างในแล้วก็ตัวหารอยู่ข้างนอกแบบนี้หารด้วย4นะแล้วนักเรียนก็หาตัวเลขครับ4คูณกับอะไรนักเรียนไล่ทีละตัวเลย4คูณอะไรได้2มีไหมไม่มีครับดังนั้นก็ไล่ไปต่อ4คูณกับอะไรได้27มีไหมไม่มีถ้าไม่มีอีกนักเรียนก็ดูว่า4คูณกับอะไรแล้วไม่เกินอ่าไม่เกิน27ดังนั้นต้องเป็น4คูณกับอะไรนะ4คูณกับเก่งมากครับ 4คูณกับ6นั่นเอง6คูณกับ4เป็น24ครับแล้วนักเรียนก็ลบกันลงมาดัน27ลบ24เหลือ3นั่นเองครับแล้ว2ตัวนี้มันยังไม่มีตัวใดไปลบถูกไม่ถูกนักเรียนก็ดึงมันลงมาครับก็กลายเป็น32ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับนักเรียนก็ดูว่า4คูณกับอะไรนะได้32สูตรคูณต้องมาแล้วจ้ะ4คูณกับเก่งมากครับ4คูณกับ 8นั่นเองได้32ลบกันเหลือ0โอเคนะก็คือไม่เหลือเศษนั่นเองดังนั้นทางก้อนนี้ครูนเด่นก็จะได้ผลลัพธ์มาแล้วครับว่าทางก้อนนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับ68นั่นเองโอเคนะ68แล้วนักเรียนก็ไปทำต่อนิดนึงครับก็คือจับ96-68ลบ68ครับ โอเคนะข้อนี้มันต้องยืมอีกทุูเร่นก็ขอวางให้ดูอีกหนึ่งครั้ง96-68 6-8ลบ68 6ลบกับ8ไม่พอครับนักเรียนยืม9มา1ไกลายเป็น16 9โอเคนะ9ให้ไปแล้ว1เหลือ8ครับเลน16-8ลบ8เหลือ8ครับ8-6ลบ6เหลือ2เหลือ28ซึ่งตรงไหมเอ่ยตรงกันนั่นเองแสดงว่าข้อนี้มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแสดงว่านักเรียนต้อง มีขีดถูกนั่นเองครับแล้วนักเรเียนต้องไปเติมคําตอบตรงนี้ไหมไม่ต้องเพราะเขาบอกว่าถ้าข้อใดผิดให้เติมคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองแต่ข้อนี้มันเป็นไงมันถูกต้องอยู่แล้วไม่ต้องเติมนะครับดังนั้นครูเรียนขอ,ข,อ,อนข้อสุดท้ายได้ไหมเอ่ยขออีกหนึ่งข้อนะครับได้นะเออแล้วข้อที่ครูนักเรียนไม่ได้สอนฝากนักเรียนยไปทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนั่นเองได้นะโอเคขอข้อสุดท้ายครับข้อที่3นั่นเองครับนักเรียนมาดูข้อที่สา 13คูณ5บวก19ลบ50ครับเท่ากับ34เอเอมีคูณมีบวกมีลบครับต้องทำตรงไหนก่อนนะทำคูณก่อนนั่นเองอา่าได้มาแล้วครับทำคูณตรงนี้ครับ13คูณกับ5คุเลนของคูณให้เลยนะตัวแรกจับ3คูณกับ5ครับเป็น15เกิน10ทดไป1ครับต่อไปจับ5คูณกับ1เป็น5ทดอีก1เป็น6นั่นเองครับได้มาแล้ว ดังนั้นนักเรียนได้ตรงนี้มาแล้วนะเป็น65นักเรียนก็ไปบวกแล้วก็ลบครับเอาละมีทั้งบวกทั้งลบนักเรียนตอบครูเรนให้ชื่นใจอีก1รอบสุดท้ายครับว่านักเรียนต้องทําตรงไหนก่อนอ๋อหืทำไล่จากซ้ายไปขวาเก่งมากครับดังนั้นก็จับ65ไปบวกกับ19ก่อนเลยซึ่งครูเรนขอบวกเลยนะจะได้เท่าไหร่ครับได้84นั่นเองโอเคนะแล้วก็ไปลบกับเท่าไรเอ่ยลบกับ50 ดังนั้น84-50ลบ50เหลือ34นั่นเองซึ่งคำตอบออกมา3 4ถูกหรือเปล่าถูกนั่นเองครับดังเขอนี้ต้องขีดถูกให้เขานั่นเองโอเคนะดังนั้นอูโหน้านี้เหลืออีกตั้งหลายข้อนะครับนักเรียนดังนั้นครูเด่นให้นักเรียนไปทําให้เรียบร้อยโอเคนะแล้วเออสามารถถ้านักเรียนไม่มีใคร ตรวจสอบให้นักเรียนได้นะว่าถูกหรือผิดให้นักเรียนตรวจสอบโดยการกดเครื่องคิดเลขก็ได้ซึ่งครูเรียนสอนไปแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคนะอ่าไหนครูเรียนถามหน่อยวันนี้นักเรียนรู้เรื่องไหมครับใครรู้เรื่องยกมือโอ้โห,โห,โหเยอะเนาะแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวอย่าลืมกลับไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตม,ตมกันโอเคนะโดยใช้ควบคู่กับหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2นั่นเองครับ วันนี้ครูน้าเด่นก็ขอตัวไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้บายยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดเคชั่น Education.